ริปนี้ผมมิสเตอร์ฮอเซียเที่ยวสะใจนะครับผมอยู่ที่สเลซ่าโทบาผมเมื่อเช้าเห็นเขาซื้อกุ้งก็เลยเขามีกุ้งดักรอบกันผมก็เลยซื้อมาโลนึงให้มาโลครึ่งโล3ขีดนะครับเยอะครับก็นี่ครับผมก็ยังไม่รู้เปลือกมันจะกรอบเปลือกอะไรขนาดไหนนะที่นี่เขาแนะนำว่าให้ทำเป็นทอดและนี่ก็คือทอดโรยน้ำมะขามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นี่คือต้มซุปแม่ได้เขาต้มยำไม่เป็นก็เลยทำเป็นแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องกินกันยาวๆนะชิมให้ดูก่อนสักตัวหนึ่งเป็นตัวแรกเลยครับกุ้งภูเขาไฟเนี่ยกุ้งปากของภูเขาไฟโอบาเปลือกมันอุ้มนุ่มจะดีมากเลยดูเป็นไงบ้างครับเปลือกแข็งโคตรเลยขอทานกันยากครับโคตรแข็งเลยนี่น่ามันอยู่ได้แข็งจริงกินยากหน่อยแล้วต้องให้สองมือแกะนะครับก็ตักมันครับเปลือกแข็งมากเลยจิ๊บต้องแกะเปลือกแข็งกว่าก้างนี่ครับตายแล้วครับกินยากซะแล้วตัวมึงจะกินได้กี่คิวมันน้อยไงน้อยมากที่นี่เขาเรียกล็อบสเตอร์เลยครับเกือบแข็งนี่มันทิมแบบนี้มากนะแบบนี้คือแบบของที่เมืองนี้ก็ทำนะลาดคล้ายๆน้ำมะขามน้ำนี่อร่อยกว่าตัวเนื้อนิดเดียวอร่อยไหมไม่เท่าไหร่มันว่าเปลือกมันแข็งเกินกุ้งปกติรู้ว่ามันต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้นะจับมือดึงสุดแบบนี้เลย
ุบตุ้นพายเลยอันนี้แบบว่าจิ้มพ่ออะไรมะขามอ่ะอืมมะขามเหนียวเป็นมะขามก้ามันก็กินได้นะเนี่ยอย่าทิ้งแกะให้ดีๆแกะได้มันคล้ายๆกั้งเนื้อก่อนนะโครงสร้างมันเนี่ยมันคือกั้งที่หัวมันอุ้มจริงนะถ้าเกิดมันกรอบกว่านี้หน่อยกินเปลือกได้เลยนะไม่ได้หรอกมันแข็งเห็นตามร้านน่ะเขาขึ้นป้ายขายเห็ดเลยนะเห็ดท้องถิ่นเห็ดเมาวะไม่ถ้าขึ้นป้ายอย่างนั้นคงไม่ใช่ไม่เห็ดอะไรสักอย่างตรงนี้มันอร่อยว่ะตรงขามันกรอบไม่ใช่น้ำมะขามน้ำปลาเฉยปลากันเลยเหนียวอ่ะน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยวไม่มีมะขามเ
ทำต้มยำทำไม่ได้เวทมาดูจังผมว่าถ้าตัวเล็กหน่อยนะเปิดมันจะไม่แข็งเลยมันตัวกินตัวเล็กอร่อยเห็ดเนี่ยก็เป็นอาหารที่ดังที่นี่นะที่ดังที่ชอบกินเขาขายเราของอย่างกุ้งกับเห็ดกุ้งเนี่ยตอนที่ผมเดินไปรอบๆหมู่บ้านนะเขาทำเป็นอ่างไว้เลยจับมาแล้วใส่อ่างไว้นักท่องเที่ยวเขาเรียกเลือกกินเลยกี่โมงแล้วเนี่ยก็โมงครึ่งเครื่องปรุงต้มหางวัวทุกอย่างThank you.
มือนกันนะเยอะมากไม่ใช่มาโลผิดโลเท่าไหร่โลละแสนหนึ่ง300ก็ของเหมือนกันเขาหาเองไงเนยผ่านคนอื่นคือที่เด็กคนนั้นถ่ายเราอ่ะ150ใช่ไหมเท่าไหร่นะที่เด็กเขาขายเรา150,000หนักเท่าไหร่รวมเนี่ยก็ถูกกว่านี้นี่ถูกสิทีนี้เราซื้อมาแสนเดียวนะอ๋อแสนเดียวจริงนะราคาตลาด50,000ไหมมันจะไม่ดูว่าไม่เห็นนะ80นะลุงกาไม่ได้หาแถวนี้หรอกโกยมาจากบ้านแล้วก็ทำเป็นพายเรือมีที่ช่างมาด้วยเห็นเลยเห็นข้าวตาเป็นไปได้นะก็มาใส่เรื่องแต่เมื่อคืนแล้วต้มอร่อยไหมไม่อร่อยทำกันเลยผมบอกให้เขาทำคิดว่าจะเหมือนต้มยำกุ้ง
เดี๋ยวสายอย่าเพิ่งไปจับนะเดี๋ยวมันเปื้อนสุดท้ายถือเทียบกับหน้าเลยโหตัวเล็กนิดเดียวนี่เนี่ยถือเทียบกับหน้าเล็กนิดเดียวนะง่ายด้านนู้นอย่างไงด้านมันเนี่ยดูดิตรงนี้กุ้งมันเป็นก้างเลยตรงนี้เป็นก้างแต่หัวเป็นกุ้งเป็นรูปผสมก้างกับกุ้งแอปเปิ้ลจะดีกว่าตรงที่ว่ามันแกะง่าย